นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สนใจกิฟต์ฟลีนแล้วแต่ทราบว่ากว่าจะสมัครได้แม่เรียกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวเล่าให้ฟังได้ไหมฮะกว่าจะสมัครได้กว่าจะสมัครได้นะครับเนาะวันนั้นผมไปขายของที่หมู่บ้านนะครับผมก็เห็นชุดสมัครตั้งอยู่ชุดหนึ่งผมสนใจกิฟต์ฟลีนละงานนี้ผมก็เข้าไปถามพี่ขอตรงๆว่าพี่ผมขอสมัครได้ไหมกิฟต์ฟลีนเนี่ยพี่โทษนะครับพี่เขามองผมตั้งแต่หัวยันเท้าแล้วพี่เขาก็ไม่พูดอะไรนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอัพไลน์เขาอาจจะไม่ได้คุยสิทธิในการสมัครนะครับให้เขาฟังนะครับแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าพอชวนคนสมัครแล้วเขาจะได้อะไรขึ้นมาพี่เขาไม่ได้พูดอะไรพี่เขาก็เดินหนีผมไปนะครับผมก็ปล่อยเวลาทิ้งไว้อีกประมาณเดือนกว่าไม่ละความพยายามครับครับกลับไปหาคนเดิมอีกทีนี้คนเดิมเขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้จะสมัครยังไงนะครับนะแล้วผมก็พอพี่เขาพูดอย่างนั้นผมก็คิดแล้วว่าถ้าผมยังฝืนที่จะสมัครกับพี่เขาเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสโตแน่นอนไม่มีรายได้แน่นอนก็ทิ้งช่วงอีกครับอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ความอยากครับมันอยู่ในใจเต็มละเราต้องหาวิธีการแล้วทีนี้ครับไปซื้อหนังสือพิมพ์เลยนะครับหาไปซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเสร็จนะครับนะเสร็จมันไม่มีเบอร์ศูนย์นครศรีธรรมราชครับโทรถาม1133เลยครับว่าศูนย์นครศรีธรรมราชอยู่ที่ไหนครับได้เบอร์มาเรียบร้อยโทรน้องเขาบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับผมก็ไปแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมไม่เคยเข้าในตัวเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้พื้นที่ว่ามันเป็นยังไงหลงทางกว่าจะออกได้ครับอาจารย์เลยทำให้ไม่เจอศูนย์กิฟต์ฟลีนที่นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้สมัครนะครับอันนี้คือครั้งที่3แต่ครั้งที่4นะครับเป็นความโชคดีนะฮะที่ได้มาอยู่ในสายงานของเรือเอกสุรินทร์ลอยสูงนะครับก็คุณสุรินทร์เนี่ยครับแกมีทีมงานเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คืออัพไลน์ของผมเองคุณสัปดาห์แล้วก็คุณนุจรีนะครับเขาไปจัดประชุมกลุ่มย่อยที่หมู่บ้านแต่ผมไม่เคยเห็นคุณสัปดาห์และไม่เคยเห็นคุณนุจรีนะครับเขาจัดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วผมไปหลังจากนั้นผมไปที่หมู่บ้านนี้ผมก็เห็นชุดแคทเทอร์ล็อกอะครับตั้งไว้เหมือนเดิมผมก็ขอสมัครกับพี่อัมไพนะครับซึ่งเป็นคนที่ชวนผมสมัครต่อนะครับหรือว่าเป็นอัพไลน์ของผมผมก็บอกว่าพี่นัดแม่ทีมพี่อะมาคุยกับผมหน่อยนะครับและหลังจากนั้นครับอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการสื่อสารมันช้านิดหนึ่งนะครับก็จะเกือบจะเดือนนะครับอาจารย์กว่าที่ผมจะได้เจอคุณนุชรีคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณนุชรีมาคุยให้ฟังแต่เราก็เกือบเดือนกว่าจะได้เดือนกว่าจะได้เจอกันใช่ครับก็เรียกว่าพี่สุชาติเป็นคนตั้งใจมากนะครับการสมัครบางคนเนี่ยเขาถอดใจแล้วโอ้ยุ่งยากวุ่นวายแต่นี่เรามุ่งมั่นละสักครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จนกระทั่งครั้งที่4แต่ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นที่ตัดสินใจถูกนะหลังจากได้คุยกับคุณนุชรีแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คุณศักดาและคุณนุชรีพาผมไปฟังแผนการตลาดที่คุณสุรินทร์ลอยสูงนะครับพูดที่ผมอยู่นครศรีธรรมราชนะครับแต่พาไปฟังที่สุราษฎร์ธานีนะครับระยะห่างประมาณ100กว่าโลครับก็ไปฟังช่วงจังหวะที่นั่งฟังคุณสุรินทร์จะบอกว่าคุณสุรินทร์จะขายแนวคิดการใช้วิถีชีวิตนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยถ้าเราเป็นตำแหน่งพาราไดซ์เราจะมีรายได้เดือนอยู่ประมาณ 50,000 ครับแต่ในใจผมไม่รู้เรื่องครับผมขอแค่ 5,000 ผมบอกขอแค่ 5,000 นมลูกกำลังรอพ่ออ้อมกำลังรออยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆกำลังรออยู่ครับอาจารย์ผมขออย่างนี้จริงๆคิดในใจแล้วเราฟังเสร็จเรารู้สึกว่าใช่ครับฮะเราก็เลยลงมือทำทีนี้การลงมือทำของเราในครั้งแรกเนี่ยแน่นอนที่สุดโทษนะเราอาจจะไม่ได้มีต้นทุนหมายความว่ามีเงินสตุ้งสตังมากมายนักในตอนเริ่มต้นแต่ธุรกิจกิฟต์ฟรีเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นได้ทำได้ไม่ต้องลงทุนแต่มันต้องมีวิธีพี่สุชาติเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะว่าคนที่รู้สึกว่าทุนน้อยอย่างเราเนี่ยตอนเริ่มต้นทำงานยังไงหลายคนจะเอาข้ออ้างความว่าไม่มีเงินมาเป็นตัวกำหนดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ละนะครับแต่นั่นผมไม่ใช่ครับผมคุยกับคุณขวัญฤดีเลยนะว่าถ้าเราไม่มีเงินวันนี้ต่อไปถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่มีต่อไปภายหน้าเราก็จะไม่มีเงินนะครับแต่ในเมื่อเราไม่มีเงินเราต้องหาวิธีการใช่ในเมื่อเราหาวิธีการจะทำแบบไหนล่ะเราจะไปยืมใครล่ะต้นทุนทางสังคมของเราก็ไม่มีค่ะอาจารย์ดอกเบี้ยบ้านนอกร้อยละ10เราจะไปยืมใครได้ครับเขาก็ไม่เกิดความเชื่อถือเราหรอกครับอาจารย์ผมตัดสินใจคุยกับคุณขวัญฤดีเสร็จเราหาวิธีการต่างๆนานามาสรุปตรงที่ว่าน้องถ้าเกิดว่าวันนี้เราสั่งเขาลูกค้าเราสั่งสินค้ากี่บาทก็แล้วแต่เราคุยให้เขาเข้าใจว่าวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันและยังไงก็แล้วแต่เขาได้ของ 100% ขอให้เขาฝากตังค์
มันจะยากตรงที่เราขอแค่ครั้งแรกครับอาจารย์เพราะครั้งที่สองเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วว่าอ๋อพอจะซื้อของใช่ไหมเขาก็จะฝากตังค์เราโดยที่เราไม่ต้องขอแล้วครับอาจารย์เผอิญว่าครั้งแรกผมถามนิดนึงคนที่พี่สุชาติไปหาเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วหรือเปล่าครับเดือนแรกนะครับที่ผมถามเกิดอย่างนี้สมมติว่าผมไปเจอคุณกอไก่คุณกอไก่กับผมไม่ค่อยสนิทกันพอผมจะไปให้คุณกอไก่ฝากสตางค์คุณกอไก่อาจจะกังวลใจแต่พี่สุชาติกับคนที่เป็นผู้มุ่งหวังที่พี่ไปหาพี่พูดยังไงและความสนิทสนมอยู่ประมาณไหนทำไมเขาถึงฝากสตังค์ให้เราไปช่วยซื้อของให้ต้องเรียนว่าจริงๆเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับเวลาเราจะสั่งของจากใครฝากใครซื้อของเนี่ยเราก็ให้สตังค์เข้าไปก่อนเนี่ยนี่เป็นเรื่องปกตินะครับไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นฝากลมแต่จะเอาของและเงินยังไม่ให้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อยากรู้ว่าพี่สุชาติมีวิธีการพูดยังไงและความสนิทสนมกับเขาในตอนนั้นเป็นยังไงต้องย้อนนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนเชียงรายใช่ไหมครับเนาะแล้วไปอยู่ใต้นะครับทั้งนั้นก็คือเป็นญาติของแฟนนะครับเป็นเพื่อนของแฟนนะครับแต่แฟนไม่ค่อยรู้จักหลักๆคือผมเป็นคนรู้จักซะมากกว่ามีสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนเพราะสายสัมพันธ์ตัวเดียวครับอาจารย์คือสายสัมพันธ์นะครับทำยังไงก็ได้อันดับแรกให้เขาเชื่อตัวเราครับเพราะว่ายังไงเราไม่โกงอยู่แล้วครับนะครับผมก็พูดกับเขาตรงๆนะครับว่าวันนี้อ่ะครับพี่กับผมเนี่ยรู้จักกันสนิทสนมกันนะครับพี่เชื่อใจผมถ้าพี่ฝากตังค์ผมนะครับผมไม่โกงพี่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเอาของพี่ผมเอาตังค์พี่ไปพรุ่งนี้เช้าของถึงพี่หรือไม่ก็ตอนเย็นนี้สองอย่างไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าถึงนะครับผมพูดอย่างนี้ครับผมเอาความจริงใจเข้าไปหาเขาและต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทางใต้ที่อำเภอฉวางนะครับเขาเชื่อใจเขาให้โอกาสผมเขาให้โอกาสที่ว่าหยิบยื่นเงินให้ก่อนครับอาจารย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่สุชาติก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะที่เราเป็นคนที่จริงใจต่อคนอื่นอันนี้ผมเรียนตามตรงว่าถ้าเราทำมาค้าขายแบบนี้สิ่งที่เราต้องรักษาไว้มากๆคือเครดิตนะใช่ครับถ้าพี่สุชาติเครดิตดีหมายความว่ารับปากเขาไว้รับเงินเขามาไปซื้อของให้นำของไปส่งมอบให้ตามกำหนดอันนี้เรียกว่าเครดิตดีครั้งที่สองเขาไว้ใจครั้งที่สามเขามั่นใจถูกไหมฮะดังนั้นพี่สุชาติต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่เราจริงใจกับเขาแล้วเราก็เครดิตดีนะฮะเราเริ่มต้นแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการที่เราไม่มีทุนและแต่ว่าเขาไว้ใจเราและเรารักษาคำพูดเนี่ยทำให้เราผ่านเหตุการณ์ช่วงเดือนแรกไปได้ครับอาจารย์ช่วงเดือนแรกนะครับเป็นเดือนที่ช่วงรับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นช่วงที่ตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือไม่ทำต่อครับนะครับเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยผมได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่26บาทครับแต่ผมไปรับอยู่ที่นครสุราษฎร์ธานีเราเดินทางไงครับเดินทางค่าเดินทางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกผมบอกคุณขวัญแล้วดีว่าผมจะไปนครศรีธรรมราชซึ่งมันห่างก็ประมาณ60โลครับแต่สุราษฎร์ธานีมันห่าง100กว่าโลครับการเดินทางค่าน้ำมัน300นะครับ300ไปเอา26บาทครับแล้วก็กลับมาดึกคุณขวัญเลยดีบ้านผมจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับไม่ใช่บ้านผมบ้านพี่สาวแต่ขอเขาอยู่นะครับคุณขวัญดีนั่งมุมโน่นผมอยู่มุมนี้นะครับก็เถียงกันเลยนะครับเนาะใส่กันรุนแรงมากเลยนะครับคุณขวัญดีก็ท้องน้องกิฟต์อยู่นะครับแต่ว่าจังหวะนั้นผมก็หน้ามืดตามัวหมดแล้วครับเถียงไม่ไงก็ไม่ชนะแฟนนะครับเนาะด้วยความประทานโทษนะครับเป็นสามีเถียงไม่ชนะหรอกครับมันมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งกำลังเปิดอยู่แล้วร้อนก็ร้อนนะครับเนาะผมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเตะเมียเลยไม่เคยตีเมียเลยนะครับเนาะมองยังไงยังจะเตะเสาก็จะเจ็บจะทำอะไรก็เจ็บเห็นพัดลมมันสายอยู่นะครับโมโหครับไม่ดีนิสัยไม่ดีนะครับนะเราก็เตะพัดลมไปคอหักไปตัวนึงสรุปแล้วพัดลมไม่เจ็บพัดลมไม่เจ็บแต่เราเจ็บครับอาจารย์แล้วก็สติตั้งกลับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วนั่งคุยครับนั่งคุยกันเนาะคุณขวัญฤดีนั่งร้องพอร้องไห้ร้องเรียบร้อยมานั่งคุยกันแบบมีสติผมก็ขอโอกาสว่าขอโอกาสอีกครั้งนะครับถ้าทำไม่ได้ในชีวิตนี้จะไม่แตะต้องขายตรงเลยครับและผมขออนุญาตเสริมพี่สุชาตินิดนึงว่าจริงๆแล้วคอมมิชชั่นเนี่ยเราแจ้งย้ายที่รับคอมมิชชั่นได้เพียงแต่ว่าเป็นไปได้ว่าข้อมูลในช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้สนใจตรงนี้มากนักถึงเวลาพอว่าเขารับเขามาตรงนั้นปั๊บเราต้องเดินทางไปเอาความจริงการแก้ปัญหาคือยังไม่ไปเอาตอนนั้นก็ได้นะฝากเขาเอาไว้ก่อนเขาก็จะเก็บไว้ให้ 2-3 เดือนนะครับแต่เราแจ้งเอาไว้แล้วก็เราแจ้งสถานที่การย้ายการรับค่าคอมมิชชั่นตรงนี้หรือให้รอจังหวะให้อัพไลน์หรือญาติเราที่อยู่
สุราษฎร์จังหวะแล้วไหนไปแต่ว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาแต่ทำให้พี่สุชาติเองยังคงสู้ผมนับถือน้ำใจนะกับการบอกว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งปัญหาตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่26บาทปัญหาตอนนั้นอยู่ที่ว่าเสียค่ารถเดินทางไปเอาหลายบาทเลยทำให้ต้องทะเลาะกับภรรยาแต่ถ้าจัดการใหม่อาจจะไม่ทะเลาะก็ได้ที่ภรรยาว่าไงฮะก็ให้โอกาสครับอาจารย์แล้วเราพอให้โอกาสปุ๊บเราก็ยกเหตุผลต่างๆนานาเนาะคือเหตุผลหลักแล้วก็คือลูกยกเรื่องลูกที่จะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างสำหรับคนยกอีกคนหนึ่งก็คือที่กำลังจะโตขึ้นมาเราคุยกันอย่างนี้ครับอาจารย์คุยด้วยสติก็มีการว่าโอเคจับมือกันขอโอกาสทำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่สุชาติขอโอกาสภรรยาเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าบทสรุปของความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากเคล็ดลับการทำงานอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับซื้ออะไรให้ลูกหมดมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญครับอาจารย์ผมปลดหนี้ผมมีหนี้สินเยอะครับปัจจุบันผมก็ไม่มีหนี้สินครับและผมกล้าการันตีว่าวันนี้ข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดจากกิฟลินล้วน 100% ครับ